สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเดินทางนะฮะจากลิฟต์ชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพนะฮะแถวๆถนนจันทร์ครับเป็นร้านอาหารที่ต้องบอกว่ามีความแปลกนะฮะแล้วก็มีความสวยงามอยู่ในตัวเองครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบดื่มนะฮะจิบเบาๆนะครับผมแล้วก็สังสรรค์กับเพื่อนฝูงร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำเหลือเกินครับผมร้านนี้ชื่อ Sky Moon Bar and Bistro อยากรู้ว่าวันนี้รายการเรามีอะไรครับไปชมไฮไลท์กันเลยครับป่ะเป็นไรอ่ะฮะแล้ววันนี้ครับผมเรียกได้ว่านัดเธอมาตั้งนานแล้วนะครับนี่ก็โอ้โหเลยเวลานัดมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครเลยอ่ะทำไมไม่มีใครมาเลยฮะเนี่ยนัดตั้งนานแล้วครับผมทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะจริงไม่เห็นหรออยู่นี่เหรอเนี่ยตายแล้วโอ้น้องเจเล่สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งรอนานมากเนี่ยนั่งรอถึงแห้งหมดแล้วเนี่ยอย่าจิกอย่าจิกสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้นะฮะอันนี้คือเป็นเรียกว่าหน้าด่านเลยขึ้นลิฟต์มาเปิดมาปุ๊บจะต้องเจอบาร์ตรงนี้ก่อนเพื่อจัดให้สักแก้วเอาแก้วที่หนูสั่งไปอะไรนะSky Sky Moon Healthy Sky Moon Healthy Healthy เพราะว่าถ้าคนติดตามเจ๊ก็เห็นเจ๊เล่ว่าเป็นคนออกกำลังกาย Healthy ปกติออกช่วงก่อนนอนหรือว่าใกล้กับตื่นเช้าตื่นเช้าอะฮะไม่ตื่นเช้าไม่ค่อยชอบตื่นเช้ามันแห้งๆเข้าเรื่องอ๋อครับผมอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือ Sky Moon Healthy อ๋อสำเนียงน่าเกลียดมากชิมเลยฮะนี่นะคะสวยๆฮะซดใหม่ดิซดใหม่ดิอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาตะลุยที่นี่กันครับเจเล่ครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเรียกได้ว่าเจ้าของร้านรวมถึงเดี๋ยวนี้พี่พาทัวร์ก่อนเพราะว่าพี่เนี่ยเคยมาที่นี่แล้วครับแล้วตอนนี้ครับเรามาอยู่กับผู้บริหารเรียบร้อยนะครับพี่หญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หญิงฮะพี่ตั้งกี่ปีแล้วฮะจะ2ปีแล้วค่ะจะ2ปีคือพี่หญิงเนี่ยเป็นหุ้นส่วนด้วยแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนแหละมันก็มาดูแลร้านด้วยปกติเข้าร้านมาบรรยากาศของร้านโทนรวมเป็นยังไงฮะเราก็มีร้าน3โซนนะคะ มีโซนสกายค่ะโซเดียมแล้วก็โซนมูนค่ะปกติโทนร้านนี้คือคนที่มานี่คือเป็นประมาณไหนฮะได้ทุกวัยค่ะทุกวัยเลยฮะทุกวัยค่ะมีทั้งครอบเป็นร้านอาหารด้วยมันร้านนั่งสบายอะค่ะร้านชิลๆครอบครัวพาลูกจุงหลานมาได้ไหมใช่ได้ค่ะก็ได้วัยรุ่นมาอยากจะฟังเพลงมีไหมมีค่ะก็ได้ด้วยมีฟังค่ะมีดนตรีสดอาหารดีกว่าอาหารเราก็มีแบบอาหารทั่วๆไปอะค่ะอาหารแบบเหมือนที่เขาขายกันนะคะข้าวเหนียวหมูทอดไม่ได้เรื่องมีค่ะหมูหมูแดดเดียวมีนี่พูดแบบตั้งใจพูดหรือพูดลึกพูดชุยๆเนี่ยไม่ใช่แต่พิเศษคือถ้าคนขึ้นมาตรงนี้คือจะมีพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรค็อกเทลม็อกเทลใช่ไหมใช่ค่ะมีค็อกเทลม็อกเทลมีเอางี้ดีกว่าตอนนี้อาหารเนี่ยที่พี่หญิงบอกเนี่ยยังเหมือนเป็นความลับอยู่คือยังไม่เผยอะไรมากใช่ผมอยากพี่หญิงก็ไม่ยอมบอกอยากเห็นหน้าตาเลยดีกว่าพี่หญิงยินดีค่ะอ่ะโอเคครับไปรออาหารกันฮะมาหมูกินทุกวันเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อวัวอร่อยติดมันเนื้อปลาเนื้อปลาฮ่าฮ่าติดฟันติดฟันติดฟันแต่ก็ยังอยากกินไก่เนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อไก่อร่อยดีเนื้อหมีเนื้อหมีเนื้อหมีเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็กินมันทุกเนื้อชอบหมดแก้วคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศเป็นออกมาด้านนอกแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยฝนมันตกฮะ
คิดว่าจะไม่ได้ถ่ายเอาท์ดอร์แล้วเชียวแต่ว่าเดชะฝนหยุดพอดีก็เลยได้มานั่งโซนนี้นะฮะโซนนี้คือโซนมูนมาฮะหรือว่าโซนสกายหรือว่าโซนอะไรฮะโซนมูนนะตอนนี้อาหารมาอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณผู้ชมดูดีนะครับผมอาหารมาเลยดีกว่าครับพี่หญิงฮะกับเมนูแรกเอาไหนดีฮะอันนี้ก่อนมั้ยอันไหนอันนี้อันนู้นอะไรอันนี้เป็นไก่บ้านนะคะไก่บ้านทอดเกลือไก่บ้านทอดเกลืออยากกินไก่เนื้อไก่เนื้อไก่อร่อยดีเนื้อหมีเนื้อหมีไม่เอาชิมแล้วอ่ะชิมไปตัวเองชิมไปอยากได้อยู่เนื้อเดียวเนื้ออร่อยค่ะไก่รสชาติเป็นกรอบแล้วก็พอเคี้ยวเข้าไปมันจะมีแบบหวานหวานนิดนิดเหรอเผ็ดไหมมีกระเทียมด้วยจะชอบกินครับผมเอาไปกินบ้านไหมถ้ากินเยอะขนาดนี้เมนูนี้อะไรฮะก็สปาเกตตี้ไข่กุ้งเลยค่ะครับผมมันมีอะไรบ้างฮะซอสไข่กุ้งซอสไข่กุ้งนะฮะก็มีไข่กุ้งสปาเกตตี้ครับก็ครีมซอสครับคืออาหารที่ตั้งบนโต๊ะคุณผู้ชมมันเป็นอาหารไทยส่วนที่ผมมองนะอาหารไทยหมดเลยแต่ก็ทำให้รู้ว่าที่นี่ก็มีหลากหลายใช่ค่ะนะก็ใครอยากกินสปาเกตตี้ก็สั่งได้แล้วก็มีไข่กุ้งแน่นๆแบบนี้ด้วยอ่ะต้องเจเล่ค่ะตักเลยฮะเจเล่ขออนุญาตนะคะครับผมโทษเป็นไงดึงดังมากเลยอ่ะอะไรดึงดังไปเชื่อลองแซงก็นมหรอฮะซอสครีมนี่เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากกลิ่นดีมากคุณผู้ชมใช่เห็นปะมันดึงอ่ะไข่กุ้งโอเคว้าแน่นหนึบมันเย็นแล้วไงสปาเกตตี้ต้องประมาณนี้นะฮะถ้าเหลวเกินไปก็จะไม่อร่อยนะฮะมันต้องหนึบต่อมาฮะพี่เหงอันนี้อะไรฮะขาหมูค่ะขาหมูมันคือขาหมูขาหมูเยอรมันอันนี้พี่หั่นให้ละอ่ะขอพอดีผู้ชมดูฮะข้างนอกกรอบข้างในเนี่ยนุ่มอ่ะพี่ให้เลยครับชิ้นนี้เฮ้ยเป็นพี่ชายที่น่ารักจิ้มกับอะไรฮะจะมีมัสตาร์ดนะคะสีหวานแล้วก็พริกน้ำส้มเนี่ยแหละมัสตาร์ดครับผมมาสตาร์ดออกผัดหอมถ้ากินนี่น่าเอาอะไรรูปมากเลยกรอบนอกนุ่มในแล้วใหญ่มากคุณผู้ชมต่อมาฮะอันนี้มันคืออะไรฮะพี่หญิงห้ามอยู่ในหม้อใช้คำว่าอยู่ในโหลมานานแล้วฮะหมูค่ะหมูหมูเมนูนี้เป็นหมูเริงระบำค่ะหมูเริงระบำใช่ค่ะยังไงฮะเขากินกันยังต้องเปิดมากินหรือยังไงฮะต้องผสมก่อนนะคะต้องผสมซอสน้ำปรุงเครื่องเขาค่ะแล้วเมนูนี้มันทำยังไงฮะพี่หญิงต้องเชิญพนักงานขายเรามาเช็คให้ดูนะโอเคต้องเช็คอะฮะมาเลยฮะพนักงานเช็คอ๋อนี่ฮะโอ้โหสาวสวยกับหนุ่มเชฟนะเอาเลยค่ะจัดการเลยเอาเลยฮะข้างหลังนี่เชฟจะทำอะไรบ้างไหมฮะมายืนได้กำลังใจเขาต้องเป็นแฟนกันแน่ๆเลยอ่ะข้าวใหม่ปลามันไงไม่อยากห่างอยากอยู่ใกล้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับตามมาฮะน้องเจเล่มาครับเดี๋ยวพี่ก็คงตักชิ้นใหญ่ๆให้เลยฮะรู้ไม่กินมันแล้วกันนะเอาล้วนๆรู้ใจเขานะที่รักรู้ใจไปฮะกินมาพร้อมกันเลยฮะคือโดยรวมแล้วอร่อยฮะเมนูนี้ก็แปลกดีแล้วก็รสชาติโอเคด้วยไม่เหมือนน้ำตกนะอย่าคิดเป็นน้ำตกนะแต่หน้าตาเหมือนน้ำตกใช่เป็นเมนูที่มาต้องสั่งนะคะใช่นะฮะอร่อยต้องซ้ำเลยนะครับผมถึงอีกหนึ่งเมนูครับ
ันนี้เรียกอะไรพี่หญิงลาวาค่ะลาวาลาวามาดูวิธีทานทำดีกว่ามันมีอะไรเหวอๆใช่ไหมอันนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างคะส่วนผสมแล้วครับก็จะมีแบบตัวนี้จะเป็นวอดก้าครับวอดก้าสีนี้จะเป็นตากิล่าครับตากิล่าอีกสีเขียวนี่ก็จะเป็นจินครับจินอาโชว์วิธีการหน่อยครับดูมันอลังการฮะมันต้องมีไฟใช่ไหมฮะครับผมโอเคหลบนะฮะอุ้ยเอาละฮะคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะนี่เทอะไรฮะอันนี้กวดน้ำค่ะจะบ้าเหรอไม่ใช่อะไรฮะนี่คืออะไรฮะเล่าครับเล่านะฮะหมูเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูกินทุกวันเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อวัวอร่อยติดมันเนื้อปลาเนื้อปลาฮ่าติดฟันติดฟันติดฟันแต่ก็ยังอยากกินไก่เนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อไก่อร่อยดีเนื้อหมีเนื้อหมีเนื้อหมีอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็กินมันทุกเนื้อละเนี่ยไม่อยากได้อยู่เนื้อเดียวอ๋อหลังจากดับไฟโชว์ความอลังการของลาวาครับถึงเวลาชิมฮะเชิญครับทุกท่านอะไรอะไรอะไรเป็นไรอ่ะฮะร้อนไอ้นี่ร้อนร้อนผมลองชิมบ้างนะไอ้นี่อารมณ์มันขึ้นๆลงๆเนอะอยู่มันจะเล่นมันก็เล่นชอบชอบชอบพี่หญิงผมพูดตรงกับพี่ยอดแล้วนะคะพี่พากุ้งก็แย่งจะเล่นเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคนที่ชอบความตื่นเต้นความสมูทของเครื่องดื่มบรรยากาศของการนั่งร้านกลางคืนนะฮะแล้วก็มีเครื่องดื่มถูกใจที่นี่ไม่ควรพลาดจริงๆอ่ะพี่หญิงฝากร้านหน่อยแล้วกันครับไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะร้านสกายมูนนะคะครับเพจคือสกายมูนสกายมูนตรงตัวเลยนะคะไอจีก็สกายมูนครับเข้าไปดูกันได้ก็0866737328นะคะร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอีกสักทีฮะ5โมงถึง1นาฬิกาค่ะตีหนึ่งตีหนึ่งอยู่แถวไหนให้ทีครับถนนจันทร์ค่ะระหว่าง37กับ39ระหว่างซอย37กับ39ในอาคารวานิลามูนค่ะโครงการวานิลามูนชื่อโครงการวานิลามูนนะฮะที่จอดรถกว้างขวางใช่ค่ะเข้ามาที่วานิลามูนแล้วก็กดไปที่ชั้น10โอเคนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หญิงด้วยครับน่ารักมากเลยนะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะฮะและก่อนลานะครับอย่าลืมครับทำท่ารายการของเราด้วยครับมีท่ารายการด้วยเจอกันใหม่ครับกับรายการกินกันจังลาไปก่อนสวัสดีครับเอาชนชนเนื้อคู่เนื้อคู่เนื้อคู่ฉันอยู่ที่ไหนเนื้อคู่เนื้อคู่เนื้อคู่ฉันจะเป็นใครจังเนื้อคู่เนื้อคู่เนื้อคู่เป็นเธอได้ไหมอย่าเอาหูฟังมาสอดไปฟังเสียงหัวใจเป็นอะไรกันคะพี่ทำแม่มาสองโมงแล้วหรอแม่มันใครจะดีสักแค่ไหน